สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nutty Kitchen เย้เราวันนี้นะคะเป็นมารีวิววิธีการทำบ้านตุ๊กตาจากวัสดุเหลือใช้นั่นเองนะคะเริ่มจากเราจะเอากล่องบิโนนะคะมาทำเป็นตัวบ้านค่ะแล้วก็เอาลังกระดาษนะคะมาทำเป็นชั้นต่างๆค่ะส่วนโฟมนะคะเราเอามาทำเป็นเตียงนอนอาบน้ำชุดครัวรวมถึงตู้เย็นนะคะและส่วนวอลเปเปอร์ต่างๆนะคะแล้วก็พื้นนะคะก็ทำมาจากกระดาษห่อของขวัญค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆ นะคะมีวัสดุหรือใช้อะไรต่างๆนะคะก็มาครีเอทกันได้เลยค่ะส่วนเต้ยนะคะก็มีกล่องกระดาษแล้วก็ถ้วยโยเกิร์ตค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูคลิปขั้นตอนการทำบ้านตุ๊กตากันเลยค่ะดีครับผมบรูโน่นะคะหรือเรียกผมว่าหนอนอก็ได้นะคะสวัสดีครับผมชื่อข้าวเหนียวหรือเรียกผมว่าเหนียวเหนียวก็ได้นะคะวันนี้พวกเราก็จะมารีวิวบรูโน่คาสเซิลก็คือบ้านของหนอนอนั่นเองนะคะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด4ชั้นนะคะงั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยงั้นก็มาดูชั้นแรกกันก่อนนะคะก็คือห้องอาหารและห้องครัวฮะงั้นเราไปดูกันก่อนเลยว่าในตู้เย็นมีอะไรกินบ้างว้าวของกินเยอะแยะเลยงั้นเรามาทำกับข้าวกินกันนะคะเมนูกุ้งผัดพริกแกงราดไข่ดาวกันนะคะเสร็จแล้วฮะมากินข้าวกันฮะอุ้ยเหนียวเหนียวนายกินอะไรอ่ะกินด้วยคนสิหมีไม่ชวนกันเลยนะก็พูดไปแล้วอ่ะนายเถิบไปหน่อยสินำนำอร่อยจังเลยเหนียวเหนียวนายทำกับข้าวอร่อยมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปชมของในครัวกันนะฮะแล้วเดี๋ยวขึ้นชั้นสองกันฮะเดี๋ยวเราไปชมชั้นสองกันนะฮะขึ้นลิฟต์ไปกับตัวน้องนะฮะเหนียวเหนียวนายมานั่งอยู่ในตอนนี้เนี่ยเรากำลังถ่ายรายการอยู่นะก็ฉันไม่รู้นี่งั้นฉันขอลงไปข้างล่างก่อนนะนี่เดี๋ยวฉันกดลิฟต์ก่อนนะปิดลิฟต์กำลังขึ้นค่ะชั้น2ลิฟต์กำลังลงค่ะเหนียวเหนียวไม่อยู่แล้วเราก็มาดูห้องน้ำของโนโนกันนะฮะนี่โนโนภูมิใจนำเสนอโถส้วมส้วมแสนสวยนั่งสบายครับส่วนนี้ก็มุมส่องหล่อของโนโนฮะโนโนเด็กอนามัยจะมาล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้ฮะนี่ฮะแปรงสีฟันของโนโนแล้วก็แปรงหวีขนของโนโนฮะคราวนี้เรามาดูกันฮะว่าหลังม่านสีขาวนี้มีอะไรเอ่ยอันเต้นว้าวนี่ไงฮะอ่างอาบน้ำกาแล็กซี่ของโนโนมีดวงดาวเต็มไปหมดเลยตะไลลงอ่างแล้วจู๊มฮ่าหนอนอป้ออ่ะงั้นเดี๋ยวหนอนอไปเช็ดตัวก่อนนะอุ๊ยเหนียวเหนียวว่านายมานอนอะไรตอนคลิปอยู่นะตื่นตื่นตื่นข้างล่างไงเย้เหนียว
าะรีวิวได้แล้วอุ๊ยเลยนะคะเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยนะคะแล้วนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าของหนูนะคะมีหลายชั้นเลยนี่นะคะแล้วนี่ก็คือเตียงนอนของหนูนะคะชั้นหนูขึ้นไปก่อนว้าวอุ๊ยนุ่มจังเลยห้องหนูนะคะตกแต่งสไตล์คิตตี้เกือบจะคิตตี้หมดทุกอย่างเลยนะคะน่ารักจังเลยเดี๋ยวหนูขอดื่มนมก่อนนะคะหนูลืมจ้าเอชั้นนี้นะคะก็จะเป็นลานซักล้างกับต้นไม้นะคะมาช่วยหนูรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะว้าวต้นไม้หนูสวยแล้วนี่ก็อีกต้นนึงฮะรดน้ำต้นไม้ก่อนนะเป็นไงฮะบ้านของหนูสวยไหมฮะงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูและเหนียวเนี้ยนะคะสำหรับวันนี้เหนียวและหนูต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ